ไปดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จังหวัดปัตตานีนะคะต้องบอกว่าฉุดไม่อยู่นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 เกือบ1,000รายแล้วค่ะด้านจังหวัดก็สั่งตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่ค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจนฉุดไม่อยู่และใกล้แตะ 1,000 รายต่อวันโดยล่าสุดวันนี้นะคะพบผู้ป่วยยืนยันจากการตรวจ RT-PCR เพิ่มขึ้นอีก189รายและผลจากการตรวจด้วย ATK พบผู้ติดเชื้อที่เข้าข่ายอีก781รายรวมเป็น978รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม2565อยู่ที่ 1,975 รายเสียชีวิตสะสม10รายและคาดว่ายังมีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากนะคะที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่กล้าเข้ามาตรวจเพราะว่ากลัวนั่นเองค่ะดังนั้นครับทางจังหวัดจึงได้มีการออกมาตรการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดพื้นที่ให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อในรูปแบบ ATK ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้านชุมชนทั้ง12อำเภอนะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคซึ่งตอนนี้เชื้อโควิด-19 ได้ระบาดไปยังชุมชนหมู่บ้านต่างๆครอบคลุมทั่วพื้นที่ทั้ง12อำเภอแล้วโดยอำเภอที่มียอดผู้ติดเชื้อมากที่สุด3อันดับแรกอันดับที่1นะครับได้แก่อำเภอเมืองอันดับที่2อำเภอหนองจิกและลำดับที่3อำเภอสายบุรีครับ